ันท็อกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไดอารี่มังงะและในวันนี้เรามาอยู่กับหนึ่งในมังงะที่สะท้อนสังคมของทางญี่ปุ่นหรือว่าสังคมของสถาบันครอบครัวออกมาได้ค่อนข้างดีครับผมเรื่องนั้นก็คือเหล่าพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกนำมาดัดแปลงครับผมจากตัวของประสบการณ์จริงของผู้เขียนเนื้อเรื่องครับผมหรือก็เรียกง่ายๆได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในทางด้านของฝากฝั่งญี่ปุ่นครับผมถูกนำมาเรียบเรียงแล้วก็ตีพิมพ์ในรูปแบบของฉบับมังงะเพื่อทำให้หลายๆท่านครับผมได้รับรู้ว่าสถานการณ์บางอย่างหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยครับผมมีอยู่จริงและก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสงสารบวกเราต้องการหาทางรักษาพวกเขาได้ในที่สุดเหมือนกันนั่นเองครับก็เลยเกิดออกมาเป็นตัวของมังงะเรื่องเราพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปนั่นเองครับผมปัจจุบันนี้ออกมาทั้งหมด4เล่มนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมต้องขอย้อนเกริ่นพูดก่อนไว้ก่อนเลยครับผมว่าตัวผมเองหลังๆมานี่เริ่มรู้สึกที่อยากจะอ่านแนวตัวของดราม่าหรือว่าแนวสะท้อนสังคมทางด้านมังงะต่างๆที่ถูกตีพิมพ์มาครับผมเนื่องจากได้ไปอ่านตัวของความลับสาวน้อยครับผมแล้วก็ตามด้วยสายเลือดวิปริตครับตรงสองนี้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการที่ได้อ่านตัวของเหล่าพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมังงะที่เสริมแล้วก็ตรงประเด็นค่อนข้างจริงครับผมเพราะว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะได้รับรู้ครับผมเพราะว่าตัวเรื่องนี้นำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นเพียงแค่บิดเบือนตัวของผู้เกิดเหตุหรือว่าผู้เสียหายนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปเล่มกันก่อนเลยดีกว่าครับตัวของเหล่าพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปปัจจุบันนี้เขียนออกมาทั้งหมด4เล่มครับผมอยู่ภายใต้สำนักพิมพ์รักพิมพ์เป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าแต่ว่าผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ยังพอหาได้เพราะว่าตัวผมเองก็ได้มาครบ4เล่มเหมือนกันนั่นเองครับผมโดยที่ไม่ได้เสียในราคาเกินปกเลยสักเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่าตัวของเรื่องนี้น่าจะตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวเรื่องของความจริงที่ยังตีแผ่ในสังคมในรูปแบบปัจจุบันนี้นั่นเองครับเหล่าพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปเขียนโดยอาจารย์ทาเคชิโอชิคาวะครับผมส่วนงานภาพโดยอาจารย์มาซากาชุซูซูกินั่นเองครับผมราคาต่อปกอยู่ที่80บาทถือว่าเป็นราคาที่ยังมาตรฐานณปัจจุบันนี้อยู่เหมือนกันครับแต่ที่ผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องข้างในครับผมเพราะว่าที่หน้าปกด้านในครับผมเราก็จะเห็นตัวของการเขียนรายละเอียดดีเทลตรงนี้ครับผมไม่ชัวร์ว่าท่านผู้ชมจำพออ่านเห็นหรือเปล่าแต่ว่าจะเขียนตัวของประวัติคร่าวๆของผู้วาดแล้วก็ผู้เขียนเรื่องครับผมอยู่วางไว้บนปกทั้ง4ปกเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องตัวรูปเล่มหนังสือเรื่องนี้ค่อนข้างทำออกมาซีเรียสตั้งแต่หน้าปกcover ตรงนี้เลยครับผมหลังจากนั้นไม่นานครับเราก็จะเห็นว่าตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยครับผมเริ่มเกริ่นให้เราได้รับรู้แล้วว่าตัวผู้ป่วยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับรู้ครับผมว่าค่อนข้างน่าสนใจแต่สิ่งที่ผมตกใจมากกว่านั้นครับผมเพราะว่าเมื่อการบรรยายตัวละครเริ่มต้นขึ้นทำให้ผมตกใจแล้วก็เอะใจไปในเวลาเดียวกันเพราะว่าเนื้อเรื่องครับผมเปิดขึ้นมาด้วยใช้คำว่าบจก.ครับผมสำนักงานสุขภาพจิตโทคิวะผู้อำนวยการโอชิคาวะทาเคชิชื่อมันดูคุ้นๆผมก็เลยพลิกมาดูหน้าปกครับทาเคชิโอชิคาวะใช่ครับผมนี่คือคนเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนที่เขียนเนื้อเรื่องครับผมนำเอาตัวเองออกมานำเสนอมันคือคล้ายๆเป็นชีวประวัติย่อยๆครับผมรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆครับผมที่อยู่ในตัวของคุณโอชิคาวะเนี่ยแกได้รับเจอตั้งแต่ตอนที่แกทำงานเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแผนสุขภาพนั่นเองครับโดยเนื้อเรื่องของมังงะเรื่องนี้จะนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องราวจะไม่เป็นการปฏิปต่อทางเนื้อเรื่องครับผมจะเป็นรายตอนที่จบๆไปมี4ชาปเตอร์ครับผมจะใช้เป็นคำว่าเคส1เคส2เคส2เคส3เพราะว่าตัวของเคสบางเคสจบในตอนไม่ได้ครับผมจะต้องเป็นภาคต้นและภาคจบครับผมแล้วก็มีภาคต้นเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องต่อในเล่มถัดไปเป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องที่นำเสนอความจริงของรูปแบบการผลิตเป็นมังงะได้น่าสมจริงครับผมเพราะว่าอย่างเรื่องราวของตัวหนังสือเรื่องราวของการวาดมังงะเนี่ยทำให้เรารับรู้ครับผมว่าความเศร้าของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องหรือแม้กระทั่งตัวของความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เมื่อบุตรหลานของตัวเองเนี่ยเกิดเป็นโรคภาวะจิตเภทครับผมหรือว่าเป็นโรคจิตที่อาจจะใช้ความรุนแรงการติดสุราหรือแม้กระทั่งกรณีที่เป็นโรคเก็บตัวครับผมนี่แหละครับคือลักษณะของโรคประจำที่จะเกิดเห็นในญี่ปุ่น
มักทั่วไปครับผมเพียงแค่ว่าบางอย่างยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมากนักอีกอย่างก็คือทางเราเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยอาจจะรู้จักโรคพวกนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอผมอ่านเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าตัวของโรคภัยต่างๆหรือแม้กระทั่งอาการทางจิตที่ผู้ป่วยบางท่านเป็นเนี่ยเราเริ่มเข้าใจความรู้สึกของเขาเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนั่นเองครับในเล่มที่1ผมอ่านไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวของเรื่องนี้ครับผมขอไม่ลงลึกถึงดีเทลนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องของโรคจิตเภทครับผมที่ผู้ป่วยโดนครับผมไม่ว่าจะเป็นอาการติดสุราเรื้อรังครับผมหรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กสถาบันทางครอบครัวเกิดการใช้ความรุนแรงกันตั้งแต่เด็กเนี่ยส่งผลในการสะสมความรู้สึกต่างๆจนกระทั่งมันระเบิดออกมาในตอนโตขึ้นหรือแม้กระทั่งโรคการเก็บตัวตัวเองในลักษณะนี้ครับแต่จะว่าไปทั้งในเรื่องเนี่ยผมอ่านไปเรื่อยๆผมกลับรู้สึกว่าผมอินกับบทท้ายเรื่องตรงนี้ซะมากกว่าครับบทท้ายเรื่องคือตรงนี้ครับผมทาเคชิโอชิคาวะเสียงจากจุดเกิดเหตุตรงนี้คือการบรรยายลักษณะของคุณโอชิคาวะครับผมที่ได้รับเจอหรือว่าแม้กระทั่งรูปแบบของการต้องเข้าไปใกล้เกลียครับผมไกลเกลียในเคสต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้บทด้านหลังเนี่ยน่าติดตามมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องที่นำเกินมาทั้งหมดแล้วถูกบทสรุปตรงท้ายเล่มตรงนี้รวบรัดเอามันเป็นเหมือนการอ่านหนังสือจิตวิทยาบวกกับวิธีการรักษาของคุณหมอในลักษณะหนึ่งไปด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่ผมได้อ่านทั้งหมดแล้วมาอ่านตรงเนี้ยบทสรุปด้านหลังเนี่ยครับผมไม่ได้เขียนน้อยๆเลยนะครับผมเขียนค่อนข้างเยอะเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวของเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราเข้าใจตัวของผู้ป่วยบวกกับเราเข้าใจอาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่มีความรู้สึกในรูปแบบของการอคติต่อผู้ป่วยอีกต่อไปหลังจากที่ได้อ่านในเนื้อเรื่องตรงนี้หรือว่าอาจจะใช้คำว่าเราเข้าใจตัวของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับแล้วอะไรคือคำว่าเหล่าพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปคำนี้เป็นคำที่ผมนึกขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นแบบไหนกันแน่นะทำไมถึงต้องตั้งชื่อเรื่องในลักษณะนี้แต่ว่าพออ่านกันไปครับผมก็รับทราบครับผมว่าบางครั้งครับผมในรูปแบบของการรักษาเนี่ยก็จะมีการที่รักษาหายแล้วก็รักษาไม่หายครับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการเกิดเหตุครับผมที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในสถานที่ทำงานหรือว่าคนรู้จักครับผมทุกๆคนที่อยู่ในละแวกที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพหรือว่าทางจิตครับผมทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่รับได้กับคนที่รับไม่ได้ครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยการสะสมความเครียดหรือว่าจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจนกลายเป็นว่าเป็นความอคติเป็นความแค้นครับผมจนมีแวบความคิดหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาครับผมว่าเราพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของตนเนี่ยที่เกิดอาการเป็นโรคจิตเภทหรือว่าเป็นโรคจิตเนี่ยหายไปหรือว่าเสียชีวิตอยู่ก็มีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ตัวของชื่อเรื่องเนี่ยนำเสนอออกมาให้ผมรู้สึกว่าทำไมมันถึงเป็นสะท้อนความจริงของบางท่านและอีกอย่างนึงยุคสมัยต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เรารู้ครับผมว่าความภูมิคุ้มกันทางด้านของสภาวะต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราอาจจะรับผลกระทบได้ไม่มากครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสื่อโซเชียลที่โดนบูลลี่ยิ่งหรือว่าโดนกดขี่ข่มเหงหรือว่าโดนจู่โจมทางโลกไซเบอร์ด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสภาวะทางจิตใจเนี่ยเป็นเหมือนแก้วกรอบๆครับผมที่เราจะเป็นต้องประคบประงมดูแลกันไปครับผมไม่อย่างนั้นโอกาสความเสียหายหรือว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาน่าจะค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเราพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปครับผมทั้ง4เล่มหลังจากที่ได้อ่านแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็อันนี้เป็นความรู้สึกหลังอ่านส่วนตัวของผมเลยละกันเพราะว่าผมรู้สึกได้ย่อมๆว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นคนดูแลผู้ป่วยด้วยแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยแล้วก็ได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยด้วยนั่นเองครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถเคลียร์ปัญหาในวิธีการโฟกัสด้วยรูปแบบของเราการรับมือต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ตัวเนื่องจากการที่มีโรคจิตเภทแทรกซ้อนเนี่ยวิธีการคิดหรือว่าโลจิกต่างๆอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างครับผมเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าคนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยมีวิธีคิดหรือวิธีการตัดสินใจที่ค่อนข้างแปลกๆผมแนะนำครับผมว่าอาจจะติดต่อหรือว่าลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการสูญเสียในอนาคตด้วยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ทันทอก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมไดอารี่มังงะเหล่าพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปทั้ง4เล่มครับผมแล้วก็ฝาก
ท่านผู้ชมกดไลค์กด Subscribe รวมถึงพูดคุยคอมเมนต์ภายใต้ด้านล่างกันได้นะครับว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรเหมือนกันครับทันทอล์กไดอารี่มังงะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย